เนี่ยสองคืนนอนไม่ค่อยหลับจะแก้ปัญหาโดยวิธีไหนก็อยากให้อาจารย์ทำให้เราใช่แก้ปัญหาโดยวิธีไหนอ๋อคืนแรกเที่ยงคืนวานก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็กินน้ำแต่ยังไม่ออกมาอากาศตอนนั้นอากาศแต่นอนไม่ได้ก็นอนไม่ได้ก็ไม่นอนก็ยันทำกับข้าวเสร็จไปบ้านเสร็จหกโมงถึงนอนหกโมงเช้าถึงนอนก็นอนได้แล้วมาเมื่อคืนนี้อาจารย์มาสองทุ่มง่วงอยากแสบตาอยากจะนอนก็นอนก็นอนฟังอาจารย์แต่เมื่อคืนอาจารย์เสียงดังด้วยเพราะมีรายการอะไรที่อาจารย์เปิดดูก็ฟังสามทุ่มกว่าตกกระจายตื่นพอตกกระจายตื่นใจมันไม่ดีอาจารย์เป็นอะไรนิดตอนเนี้ยเนี่ยแล้วเป็นเนี้ยโอเคจะปรับใจให้จะได้นะต่อไปถ้าหากว่านอนแล้วมันแน่นนะลุกขึ้นมานั่งข้อหน้าอกจ้ะโอเคนะข้อแค่นี้เองให้หัวใจมันช่วยทำกระตุ้นหัวใจทำงานนั่นเองฉันเก็บจะโล่งโทษครับแป๊บปึ๊บเบาหัวตามใจหลับได้สบายเนาะปึ๊บปึ๊บโอ้โหเจ็บอาจารย์โทษครับเบาหัวปึ๊บโอ้โหยังไงเบาไหมหัวเบาเลยงานนี่แหละคือผลการนอนหลับคอยดูถ้ามันแน่นลุกขึ้นมาเคาะหายใจด้วยเคาะเวลาหายใจออกจำเป็นก็ได้ขึ้นมาต้านกันเมื่อสองวันนี้เมื่อเดินก่อนไปวัดน้ำตาลมา370แล้วนะแล้วก็เมื่อสองวันนี้ครบเดือนแล้วก็ไปวัดมาอีกไปเกิดตัวลดจากเดือนที่แล้วอะจาก370เหลือ236ลดไปเกือบ140อาจารย์ถ้ามาลดได้ไงยาก็ไม่ได้กินแล้วพอเสร็จหมอว่าไงป้าต้องกินนะถ้าป้าไม่กินเดี๋ยวไตวายตายนะอะไรนะหมอไม่เข้าใจจะให้เรากินยาตะพึดตะพึงไม่กินบอกไม่กินแล้วเลิกกินบอกเลิกกินแล้ว มีแต่คนรู้ด้วยถ่ายน้องเป็นผมนะผมจะคิดแล้วก็สวนผมคิดว่าแล้วเธอสามารถทำให้พ่อเธอแม่เธอไม่ตายได้ถ้าผมคิดสวนนะห้ามพูดนะจ้ะโอ้เธอยุ่งเนี่ยแล้วน้องเป็นพ่อเขาเป็นเมื่อวานใช่ไหมทุกวันพ่อเขาเพิ่งจะตายไปแล้วไม่กี่เดือนเนี่ยแล้วพ่อเขาเป็นเมื่อวานแล้วพอเล่าเขาบอกซ้อพ่อหนูเป็นเมื่อวานหนูรู้คนเป็นโรคพวกนี้กินยาไตมันเสียหมดแหละไอ้หมอคนนี้มันพูดเลยแค่กินยาถ้าไม่กินไตจะวายเอ๊ะเราไม่เข้าใจว่าคุณหมอเขาเหมือนแบบอาจารย์เขาเรียนมานะเขาก็ต้องเอาตามเขาเรียนนะอาชีพเขาใช่อาชีพของเราดีกว่าใช่โอเคเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์80จ้ะเอาของเราดีกว่าใช่ความรู้สึกเราตัวเราจริงๆมันแน่เยอะจ้ะเดี๋ยวนอนเยอะตักนะผมเองเออจ้ะเออเดี๋ยววันจันทร์นี้ไม่ได้ไปเดี๋ยวไปที่นี่ทำเป็นใหญ่ครับโอเคไปอะไรยอม